สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้กันหน่อยนะครับผมมีข่าวคราวของ CEO ของแมนยูครับมาพูดหน่อยนะครับหลังจากเขาเคลียร์ใจกับแฟนบอลเมื่อวานนี้ครับรับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทีมเผาผลาญเงินไปเป็นพันล้านนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เนี่ย CEO ออกมาพูดเองเลยนะครับริชาร์ดอาร์โน่ครับ CEO ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยออกมาเคลียร์ใจกับแฟนบอลเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของสโมสรรวมถึงสถานการณ์การเสริมทัพของทีมในซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับมาฟังกันหน่อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย1กลุ่มนะครับวางแผนที่จะรวมตัวกันประท้วงอย่างสงบที่หน้าบ้านของอาร์โน่โดยหลักๆเนี่ยเป็นการประท้วงไปยังครอบครัวเกลเซอร์ที่เป็นเจ้าของทีมนะครับอย่างไรก็ตามครับอาร์โน่เนี่ยไม่ต้องการให้เรื่องบานปลายจึงมีการจัดแจงให้เป็นการถกหารือกันที่บาร์แห่งหนึ่งในใกล้บ้านของตนนะครับโดยมีแฟนบอลราวประมาณ20คนเนี่ยมาเข้าร่วมนะครับแฟนบอลมีการถกถามหลายประเด็นรวมถึงเรื่องนโยบายการเงินของสโมสรซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่อาร์โน่ตอบว่าเราใช้เงินซื้อนักเตะไปกว่า 1,000 ล้านปอนด์ในยุค ของเกลเซอร์มากกว่าทุกทีมในยุโรปนะครับผมไม่พอใจกับจุดที่เราเป็นอยู่และมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ง่ายที่จะให้เราแก้ไขมันสำหรับอนาคตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเผาผลาญเงินทิ้งคุณไม่สามารถที่จะเดินไปที่สนามซ้อมของเราแล้วถามว่าเงิน 1,000 ล้านปอนด์อยู่ที่ไหนเพราะผมคิดว่าเรามีประวัติการใช้เงินที่ไม่ดีเลยผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะปกป้องโจเอลเกลเซอร์เขาชี้แจงเองได้ผมมาที่นี่เพื่อคุยกับพวกคุณพวกคุณก็มาที่นี่เพื่อแชร์มุมมองซึ่งผมก็เคารพการตัดสินใจของพวกคุณพูดถึงงบการเสริมทีมในซัมเมอร์นี้และอนาคตเนี่ยซัมเมอร์นี้เงินที่มาจากผู้จัดการทีมและผู้อำนวยการฟุตบอลเนี่ยต้องใช้มันอยู่แล้วสำหรับอนาคตกับการลงทุนในสนามหรือไม่เนี่ยเรื่องอะไรประมาณนั้นเรื่องสนามซ้อมอีก250ล้านปอนด์เราต้องจัดการอะไรบางอย่างเราต้องมีการดึงนักลงทุนเข้ามาผมต้องการดึงนักลงทุนเข้ามาช่วยในสิ่งที่ผมต้องการทำให้สโมสรไม่มีสนามของสโมสรไหนที่สามารถสร้างโดยไม่มีเรื่องนั้นคุณมีแค่ต้องยืมเงินหรือดึงนักลงทุนเข้ามาเงินมันก็ต้องได้มาจากสักแหล่งแหละเชื่อผมเมื่อถามเกี่ยวกับการคว้าตัวเฟรงกี้เดยองมิดฟิลด์จากบาร์เซโลนาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายหลักของกุนซืออย่างเอริกเทนฮากในซัมเมอร์นี้อาร์โน่ก็ตอบว่าจอห์นเมอร์ชัพทำงานอย่างหนักตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มในการที่จะทำให้ดีลของเฟรงกี้เดยองเนี่ยลุล่วงขณะที่ตอนนี้เนี่ยทีมมีงบราวประมาณ200ล้านปอนด์ขณะเดียวกันพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมให้พลาดเป้าหมายอื่นๆที่เล็งไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์หรือเป็นการให้สัมภาษณ์ของCEO ของแมนยูอย่างริชาร์ดอาร์โน่นะครับที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเนี่ยเผาผลาญเงินทิ้งประมาณเป็นพันล้านปอนด์เลยก็ว่าได้นะครับที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จมาช่วงพักใหญ่นะครับและเมื่อวานเนี่ยก็มีการนัดประชุมกับแฟนบอลประมาณ20คนที่เข้าร่วมประมาณที่เป็นแบบคาเฟ่เล็กๆหรือว่าเป็นบาร์เล็กๆใกล้ๆบ้านของอาร์โน่เองนะครับก็ให้แฟนบอลเนี่ยประมาณ20คนมานั่งฟังแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยว่าแมนยูมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็จะเสริมทัพยังไงในซัมเมอร์นี้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ใครสักคนเลยนะครับก็ประมาณนั้นบอกว่าที่ผ่านมาก็ใช้เงินเป็นแบบสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เสริมทัพอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยตอนนี้เหมือนเงินออกไปเนี่ยเป็นเงินที่รู้สึกว่าเหมือนเราเผาผลาญเงินทิ้งอะครับสำหรับประมาณนั้นที่ให้สัมภาษณ์สำหรับอาร์โน่นะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับการให้สัมภาษณ์ของ CEO ของแมนยูครับผมลองรับฟังแล้วก็ลองคอมเมนต์ให้ผมฟังทีนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ